ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสขออนุญาตใช้พระเอกของเราในวันนี้นะฮะปลากระป๋องปลากระป๋องอายิ่งวันนี้เราใช้อายิ่งอายิ่งและกรรมการของเราในวันนี้ก็คือมันจะต้องมีอากัปกิริยาแบบแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับอ่ะวันนี้เป็นโจทย์อะไรครับปลากระป๋องง่ายไปหรือเปล่าเมนูอย่างนี้เจ๊จะมาแข่งกับเราเหรอเห็นยี่ห้อปลากระป๋องยังปลากระป๋องยี่ห้ออะไรอ่ะทาดาตาอะไรเนี่ยอายิ่งปลาเม็ดคาเรลในซอสมะเขือเทศอร่อยที่สุดยิ่งจริงๆก็คือโจทย์เป็นปลากระป๋องนะครับมาดูกันว่าเมนูของใครจะน่ากินกว่ากันแต่ว่าต้องมาเป่ายิ่งฉุบกันก่อนลองครับจะดีทำก่อนวันนี้บอกเลยมันไม่ใช่เมนูปลากระป๋องธรรมดาต้มแซ่บพิศวาสมันอินสปิเรชั่นมาจากอะไรอ่ะปลากระป๋องตาอายิ่งครับฝั่งคุณเท็ดดี้มาในเมนูต้มแซ่บพิศวาสเมนูที่ดูเหมือนจะธรรมดาแต่เพิ่มความน่าทานด้วยหม้อไฟร้อนระอุและความกรุบกรอบของแคบหมูมาสู้กับลาบปลากระป๋องทอดของคุณนานาที่นำปลากระป๋องไปทอดจนกรอบและเพิ่มความซีซาร์ด้วยรสลาบบวกกับความหอมของสมุนไพรที่ใส่ลงไปอยากเห็นแล้วล่ะครับว่าลีลาของใครจะน่าพิศวาสกว่ากันเมนูวันนี้ครับต้มแซ่บพิศวาสเดี๋ยวคุณเท็ดดี้ครับมันพิศวาสยังไงคือมันเป็นชื่อเมนูใหม่เลยนี่เป็นเมนูใหม่ที่มีในวงการอาหารเลยครับต้มแซ่บพิศวาสแล้วมันพิศวาสยังไงฮะรสชาติเนี่ยครับติดใจจนแบบถอนตัวไม่ขึ้นเลยอ่ะได้มาจากไหนครับชื่อนี้คิดเองคิดเองเนาะจริงๆแล้วเนี่ยคุณย่าช่วงนี้ทานพวกอาหารรสจัดไม่ได้น้ำพริกกะปินี่เป็นเมนูโปรดของคุณย่าตอนนี้เขากินไม่ได้ผมก็เลยอยู่ในตู้เย็นก็เลยคิดว่าเอามาลองทำดูมันอร่อยมากมันอร่อยมากทุกคนจะได้รู้ว่าน้ำพริกกะปิจริงๆต่อไปนี้ไม่ต้องเอาแค่มาจิ้มกินเอามาทำเป็นน้ำแกงน้ำซุปก็ได้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะวันนี้นะครับเราจะใช้หม้อด้ามไวทลักนะครับ18เซนตราหัวม้าลายนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำลงไปจากนั้นนะครับง่ายๆเลยขั้นตอนการทำเราจะใช้เครื่องต้มยำนะครับใส่ลงไปเลยเครื่องต้มยำมีอะไรบ้างค่ะตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็มีความเผ็ดๆนะคุณใส่พริกลงไปมันแหลกมากมันเผ็ดมากนะแล้วใจยังแยงไงไม่รู้ว่าคุณเท็ดดี้ไปโดนตัวไหนมาขำไม่หยุดเลยเอ๊ะหรือว่าอารมณ์ดีเพราะมีความรักนั้นเนี่ยพอแบบว่าน้ำซุปของเราเริ่มหอมก็จะทำการปรุงรสละเออคุณเท็ดดี้ครับเราเอาพริกลงไปต้มอย่างเงี้ยมันจะไม่เผ็ดจี๊ดเกินไปหรอครับต้มแซ่บพิศวาสคำว่าแซ่บนี่คือมันต้องแบบเผ็ดร้อนนะฮะหอมกลิ่นหอมมากเลยครับหอมต้องพูดดังๆครับว่าโอ้กลิ่นหอมมากเลยครับขอบคุณมากครับผม เดี๋ยวขออนุญาตใช้พระเอกของเราในวันนี้นะฮะปลากระป๋องปลากระป๋องอายิ่งวันนี้เราใช้อายิ่งอายิ่งไม่มียี่ห้อนี้จริงๆอะโถเอ้ยผมก็นึกว่ามีขายจริงๆนี่ก็จะวิ่งไปซื้อแล้วนะครับเนี่ยจากนั้นนะครับเราก็จะมีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะที่ลวกสุกแล้วก็วางลงไปในจานเสิร์ฟเลยพอไหมพอจ้าขอสักคีบนึงได้ไหมฮะเออว่ะไอพี่คนนี้ก็ดูช่วยน้องบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครสงสัยจริงๆคุณเท็ดดี้เป็นน้องนะครับเป็นน้องพวกแม่ๆก็อย่าเผลอทักผิดล่ะครับเดี๋ยวคุณเท็ดดี้แกจะเก็บไปคิดมากโอเคหลังจากเส้นกับตัวปลากระป๋องนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะเตรียมไว้อันนี้ตัวเครื่องต้มยำของเราก็มีกลิ่นหอมออกมาละขั้นตอนการปรุงรสนะฮะอันนี้จะเป็นน้ำพริกกะปิตราโลโบนะครับขออนุญาตค่อยๆปรุงไปละกันอันนี้เราได้กลิ่นได้กลิ่นแบบหอมจริงจังมากกะปิกะปิขอชิมก่อนขอชิมก่อนอันน่าบอกแล้วความพิศวาสนี้
ไม่ได้มาง่ายๆบอกให้ใส่อีกก็ไม่เชื่อหมดขวดอะ2ช้อนอะอันนี้คือเป็นการแบบว่าเปิดสักกะหลาดเลยนะฮะกับต้มแซ่บพิศวาสเมนูนี้ไม่มีใครกินแน่นอนฮะไม่มีใครกินแน่นอนไม่มีใครเกินอ๋อไม่มีใครเกินฟังแล้วงงเลยเฉียบขาดไหมแล้วก็เราอยากได้ความเปรี้ยวนิดนึงเพราะเป็นต้มแซ่บนะฮะเราก็จะใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะครับตราเนเจอร์เทสนะครับบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีขวดนี้นะครับต้มแซ่บพิศวาสของเราจะไม่เกิดขึ้นเอ้ยเจ็กขอโทษนะกินเยอะกว่าปีหารสชาติที่ดีที่สุดให้ก็แหมเราชิมเหมือนกินเอาอิ่มอ่ะอีกนิดนึงผมจะเอาข้าวสวยมาให้แล้วนะเนี่ยใส่น้ำตาลหน่อยไหมไม่ใส่เนาะไม่ใส่ก็คือไม่ใส่ก็จะชิมอ่ะอุ้ยเสียงแข็งเลยเสียงแข็งเชียวท่าทางแบบนี้แปลว่าพอใจกับรสชาติแล้วเนอะหลังจากที่เรานะฮะปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะตักตัวต้มแซ่บลงไปเราต้องการเน้นรสชาติในตอนกินเลยต้มแซ่บพิศวาสครับบอกเลยว่ากลิ่นดีมากๆกับเมนูต้มแซ่บพิศวาสเมนูนี้พิศวาสสมชื่อจริงๆแค่ได้กลิ่นก็ทำให้ผมหลงไหลอยากชิมขึ้นมาทันทีไม่น่าเชื่อเลยว่าต้มแซ่บกับน้ำพริกกะปิจะเข้ากันได้ดีขนาดนี้และยังมีปลากระป๋องชิ้นโตๆอีกด้วยเมนูของผู้ที่ประชัยในวันนี้ลาบปลากระป๋องทอดกรอบที่ชิวๆทักสะกดดันคุณเท็ดดี้เลยช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูขนมโก๋อ่อนไส้ถั่วแดงวิธีทำไส้ถั่วแดงกวนเริ่มจากใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่พักไว้ประมาณ1คืนเตรียมไว้ค่ะใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองที่แช่น้ำแล้วลงในภาชนะตามด้วยเบกกิ้งโซดาและน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งน้ำงวดลงเกือบแห้งใส่น้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันจนส่วนผสมแห้งพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้เป็นไส้ค่ะวิธีทำแป้งขนมโก๋ผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งอเนกประสงค์และน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันค่อยๆเติมน้ำอุ่นคนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแบ่งส่วนผสมแป้งออกเป็น2ส่วนผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลนำแป้งใส่ลงในภาชนะเปิดไฟใช้ไฟอ่อนกวนจนส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นจากนั้นนวดก้อนแป้งด้วยมือจนเนียนโดยใช้แป้งนวลโรยเพื่อไม่ให้ติดมือโรยแป้งนวลลงในภาชนะรีดแป้งสีเขียวเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมใส่ไส้ถั่วแดงกวนตรงกลางม้วนแป้งทบ1รอบจากนั้นแผ่แป้งสีขาววางแป้งสีเขียวที่ห่อไส้ถั่วแดงไว้จากนั้นหุ้มแป้งสีขาวให้รอบนำเข้าแช่เย็นจนแป้งทรงตัวดีตัดขนมโก๋อ่อนไส้ถั่วแดงเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูขนมโก๋อ่อนไส้ถั่วแดงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีพุดดิ้งนมผลไม้กับซอสส้มมาฝากกันค่ะใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟแล้วพักไว้ให้อุ่นใส่ผลไม้ตามชอบลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วจากนั้นเทวุ้นที่พักไว้ลงพอท่วมชิ้นผลไม้พักไว้จนส่วนผสมเริ่มทรงตัวดีวิธีทำพุดดิ้งละลายผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งอาหารและเครื่องดื่มตรา KNL กับน้ำร้อนเข้าด้วยกันพักไว้ค่ะผสมผงวุ้นสำหรับทำขนมเจลาตินเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายในภาชนะแล้วเติมส่วนผสมที่ละลายไว้นำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะตักส่วนผสมพุดดิ้งลงในแก้วเสิร์ฟที่มีวุ้นผลไม้รองไว้ประมาณ 3.4 ของแก้ว
ผักไว้ให้ส่วนผสมทรงตัวดีวิธีทำซอสส้มใส่แป้งข้าวโพดน้ำตาลทรายน้ำส้มเข้มข้นชนิดชงดื่มและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทตักซอสส้มราดด้านบนพุดดิ้งนมผลไม้ตกแต่งด้วยเนื้อส้มในน้ำเชื่อมและสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอ่ะไหนครับเมนูของผู้ที่ประชัยในวันนี้ลาบปลากระป๋องทอดกรอบปลากระป๋องตาไอยิ่งนะครับเราก็จะเทลงไปเขาเอาแต่เนื้อเลยบอกว่าไม่เอาน้ำนะเราจะใช้ปลากระป๋องเอามาทอดดูค่อนข้างผิดคอนเซ็ปต์จะกินปลากระป๋องแล้วยังต้องเอามาทอดอีกเมนูที่ผิดคอนเซ็ปต์ส่วนใหญ่นี่ชนะทุกครั้งนะครับไม่ทำอะไรเลยนะแค่หยิบมาแล้วก็หั่นผ่าโอ้โหมีไม่กี่เมนูนะครับที่คุณเท็ดดี้ลงมือช่วยทำขนาดนี้เนี่ยหลังจากที่เราหั่นปลากระป๋องออกมาแล้วเราก็จะทำการชุบแป้งทอดนะครับแน่นอนเลยเรื่องทอดนะครับนี้ก็ต้องเป็นแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับอันนี้เกร็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิจากนั้นนะครับเราก็จะใส่น้ำลงไปโอเคครับคนผสมจนแป้งเนียนนะฮะเรื่องทอดนะครับเราต้องไว้ใจอันนี้เลยนะฮะน้ำมันปาล์มตามรกตนะครับขวดฟ้าสีเขียวนะฮะระหว่างที่เรารอตัวน้ำมันนะฮะก็จะมาทำการชุบและก็ครกเก็ตอย่าให้แตกนะจากที่ชิวๆทักสะกดดันคุณเท็ดดี้เลยมาลุ้นไปพร้อมๆกันดีกว่าครับแรงกดดันที่คุณนานาส่งมาไม่ได้มีผลต่อคุณเท็ดดี้เลยครับทอดออกมาได้สีสวยงามผมนี่ภูมิใจในตัวคุณเท็ดดี้มากครับเอาคุณนานาครับค่ะเมนูนี้คุณนานาได้สูตรมาจากไหนครับความจริงแล้วเราทำเองจริงๆอ่ะเราไม่ได้บอกว่าทำเองทั้งที่ป้าเป็นคนช่วยคิดสีหน้าออกอาการไม่พอใจนะครับคุณเท็ดดี้หรือเมนูคุณเท็ดดี้ไม่ได้คิดเองครับเป็นเมนูที่เครื่องเยอะมากแล้วสุดท้ายก็จะมีให้เรากินแค่นี้อันนี้เราจะใส่ผงปรุงลาบน้ำตกโลโบลงไปก่อนส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะปรุงเราใส่ทุกอย่างลงไปง่ายๆเลยมาถึงขั้นตอนทำลาบปลากระป๋องแล้วครับทีเด็ดของคุณนานาเริ่มตอนนี้ละหอมแดงเจียวกระเทียมเจียวใบมะกรูดเจียวแล้วก็ตะไคร้กรอบนี่เป็นสมุนไพรทอดสมุนไพรทอดใช่แล้วก็เราจะใส่ตรงนี้ลงไปด้วยผักทั้งหมดของเราเราจะมีต้นหอมข่าตะไคร้ต้นหอมใส่สุดท้ายหอมแดงมะนาวเราใส่มะนาวเป็นแว่นๆลงไปอย่างนี้เป็นชิ้นเปลือกด้วยอ่ะใช่อยากให้เคี้ยวอ่ะแล้วก็เจอพริกไปขี้หนูเลยต้นหอมใบมะกรูดแล้วก็ผักชีลาบใส่ลงไปโว้ยคือน้ำลายขั้นตอนนี้ง่ายมากๆใส่ผงปรุงลาบตราโลโบลงไปโอ้โหลาบปลากระป๋องกรอบค่ะก็ดูเวอร์ว่าอย่างนั้นแหละครับนี่ก็ปลาชุบแป้งทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูลาบปลากระป๋องทอดที่ต้องบอกเลยว่าความกรอบของปลากระป๋องทอดกับผักทอดไม่เป็นสองรองใครและความแซ่บของรสชาติผมนี่ถึงกับกลืนน้ำลายไม่หยุดเลยครับรับรองว่าต้องโดนใจกรรมการอย่างแน่นอนและกรรมการของเราในวันนี้ก็คือคือตบมือปั
แล้วกันครับทำไมจะต้องมีอากับกริยาแบบแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้วันนี้เรามีเมนูปลาข้าวสารทอด3รสจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเริ่มด้วยนำปลาข้าวสารลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนปลาสุกกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาลงในภาชนะเปิดไฟแล้วคนให้เข้ากันพอเริ่มคนนำปลาข้าวสารที่ทอดไว้ลงคลุกเคล้าให้เข้ากันตามด้วยพริกขี้หนูทอดและใบมะกรูดทอดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งจัดปลาข้าวสารทอด3รสลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนนของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูต้มแซ่บพิศวาสกับเมนูลาบปลากระป๋องทอดไปลุ้นกันได้เลยและกรรมการของเราในวันนี้ก็คือทำไมจะต้องมีอากับกริยาแบบแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้ชิมได้เลยใช่ไหมชิมได้เลยครับท่านกรรมการครับอันนี้พรีเซนต์หน่อยสิอะไรอันนี้เป็นลาบทอดค่ะลาบปลากระป๋องทอดลาบปลากระป๋องทอดตายิ่งเอามาจากไหนอ่ะเขามีวางขายอยู่ตรงพระราม3อ่ะครับเราจะร้องเรียนได้ที่ไหนเนี่ยว่าอยู่ๆเขาเอาหน้าเราไปใส่ข้างกระป๋องเนี่ยโดยไม่บอกไม่กล่าวกันเนี่ยป้าผมป้อนไหมครับไม่ต้องนี่คือปลากระป๋องตาอิ่งอ๋อแล้วเอาไปชุบแป้งชุบเกล็ดทอดอันนี้กากหมูกรอบชิมชิมชิมได้กากหมูกินกับปลาอร่อยอ๋ออร่อยมันเป็นใบชะพลูด้วยตอนนี้ใบชะพลูเอาใบชะพลูด้วยกากหมูด้วยใบชะพลูด้วยแล้วกินกับปลาตาอายิ่งกรอบดูมันกระเรียกกระลาดยังไงก็ไม่รู้นะลูกนะโอ้โหมากเลยเผ็ดไปมีผักเผ็ดไปมีผักเขากรอบกรอบเขายังไม่เคี้ยวเลยเขากรอบแล้วนะฮะอาจจะดีเพิ่งจะรู้ว่าปลากระป๋องมาทอดกับกรอบนี่เฮ้ยอร่อยอ่ะใครแนะนำอ่ะบ้านเนี้ยอันนี้คือกินเองใช่ไหมอีกเมนูนึงครับอาจารย์เชิญครับอันนี้ชื่อเมนูว่าต้มแซ่บพิซซ่าเป็นเมนูที่คุณเท็ดดี้คิดเองกับมือเลยครับเป็นเมนูใหม่ที่มีในวงการอาหารเลยได้มาจากไหนครับคิดเองคิดเองคิดเองไม่ใช่มาดิเมื่อวานอะทำตามที่ป้าบอกทุกขั้นตอนหรือเปล่าบอกก่อนเด็กเอาคุณเท็ดดี้คุณเท็ดดี้แก้ต่างสิครับแก้ต่างเองอะเหมือนเด็กเนี่ยต่างกันตรงที่เราบอกว่าเป็นหนังปลากรอบก็ได้หรือแคบหมูเดี๋ยวนี้อาหารไม่ทานไม่ทานโอ้ตายละหน้าตาเหมือนที่ป้าบอกเลยอะเท็ดดี้เก่งมากลูกโอ้โหโอ้โหกำลังเดือดได้ฟิลมากเลยอะคุณเท็ดดี้คิดเองเขายืนยันประมาณ3รอบครับว่าเขาคิดเองพอแล้วสูตรป้าสูตรป้าใช้น้ำพริกกะปิใช่ไหมใช่อ๋อน้ำพริกกะปิแบบโลโบอ๋อเนี่ยกลิ่นมันออกเลยสีสันมันใช่นะลูกที่นี่ปรุงรสด้วยน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกนิดใช่ไหมนิดอย่างนั้นเนี่ยมันต้องชิมรู้แล้วลูกว่ามันต้องทำไมเท็ดดี้ปรุงมีน้ำตาลด้วยเหรอไม่เลยนะจะหวานทำไมออกหวานหวานนิดนิดจ้ะมาจากอะไรอ่ะลูกคนไทยอ๋อรสชาติคนไทย
ต่ไม่ได้ปรุงหวานเพิ่มนะแล้วที่นี่ไปบอกคนอื่นว่าคิดเองหมดได้ยังไงอ่ะลูกทำไมที่นี่ทำอย่างนั้นนะลูกมันก็จะแตงจางไปแล้วป้าก็ยังขยี้รสชาติเป็นอย่างที่อาจารย์จินตนาการไว้ไม่เป็นอย่างที่คิดจ้ะอ้าวอ่ะภาคสิภาคสิพวกเรากำลังคิดมากภาคเลยข้าคิดว่าเมนูนี้เนี่ยรสชาติมันไม่เป็นไปอย่างที่ข้าคิดเอาไว้ซะทั้งหมดข้าเขียนเมนูนี้ขึ้นมาเพื่อรสชาติที่มันมีความเปรี้ยวและจัดจ้านกว่านี้ลูกไม่รักดีไม่เยอะไปเยอะโอ้ตายขนาดนั้นเลยนะขอเปลี่ยนน้ำผ้าใหม่ก็ได้แรงไปสำหรับเราคิดว่าเมนูปลากระป๋องเราว่ามันโดนที่จานนี้อร่อยล่ะโอ้ยได้ทำไมอ่ะทุกที่ป้าสอนแล้วทำไมมันออกมาหวานอย่างเงี้ยมานี่สิคราวหน้ามานี่ยังไม่มาอีกคืออันเนี้ยคงจะต้องใส่น้ำพริกกะปิมากกว่านี้อีกหน่อยนึงทำไมใส่น้อยล่ะอ่ะปิดรายการเลยไม่ครับไม่ปิดแล้วโอ้ยสูตรทำเองก็ต้องเป็นอย่างนี้คิดเองมันเป็นอะไรอย่างนี้แหละจำไว้เอาสูตรอะไรของใครเขามีคุณตาจารย์มาเหมาไปถามตัวเองมันก็อย่างนี้แหละยายไม่ต้องติดตามชมนะครับรายการพูดไปต่อครับได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังอุตส่าห์สอนคือต้องใส่น้ำพริกกะปิเยอะกว่านี้ครับเข้าใจไหมลูกครับผมไหนลองมาเติมเดี๋ยวนี้สิต้องใส่ลงไปอีกเชื่อเราเอาซ่อมมาลูกเนี่ยดูสิไม้สั่นกันไปหมดทั้งทีมนะฮะเนี่ยมาให้มันร้อนๆหน่อยกลิ่นเห็นไหมเนี่ยน้ำพริกกะปิออกมาเยอะเลยกลิ่นหอมขึ้นชูใหม่ครับชูใหม่ได้ไหมชูใหม่ได้ป่ะ